สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาพื้นค่ะมีพื้นที่ว่างค่ะคุณผู้ชมแล้วจะปรับพื้นที่ไว้หว่านผักกวงตุ้งดอกค่ะหว่านผักกาดขาวช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าฝนค่ะปรับพื้นที่ตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมเช้าเช้านี่ค่ะอันนี้เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นคือเขางามเต็มที่แล้วเขาแบบสูงมากบ้านสวนก็เลยตัดออกค่ะตัดแล้วก็ปลูกเสริมใหม่ค่ะปลูกเสริมด้านนี้แล้วเอามาตั้งเรียงไว้ด้านนี้นู่นค่ะเวลาฝนตกมาซะดินมาแบบดินไหลหนีค่ะคุณผู้ชมก็เลยมากันไว้ด้านนี้อันนี้คือต้นมะม่วงค่ะเขาไม่ติดลูกก็เลยตัดทิ้งแล้วเราก็เอาสุ่มไว้ตรงนี้เพื่อใบเขาให้ปวกหรืออะไรเนี่ยย่อยสลายให้เหลือแต่ท่อนไม้เนาะเอาไว้ตรงนี้ไว้มุมๆค่ะ นี่ค่ะส่วนน้อยร้อยความสุขค่ะคุณผู้ชมปลูกนู่นปลูกนี่อยู่ใกล้บ้านเราเนาะคือพอได้กินตอนเช้าตอนเย็นอันนี้ก็เป็นต้นขนุนที่ว่าเรากินแล้วก็โยนเม็ดมาเนาะเม็ดเข้าขึ้นต้นเข้าขึ้นนี่ค่ะคุณผู้ชมติดลูกแล้วค่ะติดลูกแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้ละค่ะนี่ค่ะคือเอายอดพริกไทยมาเสียบใส่กระถางไว้แล้วเขาแตกรากเนาะแล้วก็ดูว่าเขาสมบูรณ์ดีก็เลยเอามาปลูกใส่นี่ค่ะนี่ค่ะปลูกใส่ต้นขนุนนี่ค่ะเป็นพริกไทยนี่ค่ะคุณผู้ชมโซนนี้จะปลูกผักหวานผักไว้กินค่ะนี่ค่ะกำลังขุดค่ะขุดแล้วก็ปรับเรามาอยู่ข้างนอกดิจะตาสัตว์ตีนนะหวานตอนช่วงเมษาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จค่ะเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกค่ะพอเราขุดแล้วก็หวานผักนี่ฝนตกค่ะก็เลยผักไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไส้เดือนเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะฟอร์จูนกำลังทักไส้เดือนเพราะว่าไม่มีสารเคมีเนาะไส้เดือนเยอะมากนี่ค่ะแถบนี้ก็เป็นโหระพาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นโหระพาบ้านสวนชอบกล้วยมากค่ะถ้ามีสวนอะไรเนี่ยจะปลูกกล้วยก่อนเพราะอะไรกล้วยนี่คือเราใช้ใบตองไว้หมกนู่นหมกนี่แล้วก็หยวกแล้วก็แกงได้หมกได้หัวปีแล้วก็กินได้ค่ะบ้านสวนแล้วก็ได้ร่มเงาด้วยแล้วก็ได้กินกล้วยสุกด้วยก็เลยเอามาปลูกไว้หนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะเป็นพวกนางรักเป็นพืชผักสวนครัวคืออยู่โซนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่โซนนี้นี่กุ้ยช่ายนี่ก็ตัดขายค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะได้2โลก็ขายโลละ50บาทได้ครั้งละ100ค่ะเช้าอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเช้าๆแล้วฝนกลิ่นนิดๆนี่ค่ะนี่ค่ะโซนนี้เราไว้ปลูกผักค่ะปลูกผักก็พอได้กินเนาะคุณผู้ชมตัวเล็กกำลังตื่นเต้นกับไส้เดือนค่ะตื่นเต้นมากๆกับไส้เดือนกับแมลงทุกชนิดตื่นเต้นมากเอาก้อนใหญ่มาอีกนะคะดินไหลหนีโซนนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ได้ต้นอะไรมาก็มาปลูกและสะสมไว้ด้านนี้ค่ะโซนนี้ค่ะบ้านสวนก็จัดเป็นโซนเนาะนี่ค่ะ
ส่วนนี้ก็เอาไว้เก็บเป็นพวกแก่พวกดินค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะดินบ้านสวนจะปลูกอะไรก็ดินอยู่ในวงล้อนี่แหละค่ะเป็นแก่เป็นดินเป็นกระถางก็มาไว้โซนนี้เราต้องจัดเป็นโซนค่ะบ้านสวนจะขั้วเขียดค่ะคุณผู้ชมจะขั้วเขียดนี่ค่ะเก็บผักเก็บผักอีเลือดก่อนไปใส่ขั้วเขียดนี่ค่ะผักนี่เราก็ปลูกใส่กระถางเนาะแล้วเราก็ยกมาไว้เป็นโซนไว้มุมค่ะมุมของสวนเราค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาสนับสนุนช่องบ้านสวนเข้ามากด Subscribe กดไลค์ให้บ้านสวนถ้าไม่ได้เพื่อนๆบ้านสวนก็คงจะไม่ได้ก้าวมาถึงขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะไปเอาผักคาดผักคาดนี่ค่ะบ้านสวนก็ทำเป็นโซนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสะสมทีละต้น2ต้นค่ะคุณผู้ชมเป็นเนี่ยนี่ค่ะนี่คือผักคาดค่ะกินเป็นกันหรือเปล่าคะเนี่ยกินเป็นกันหรือเปล่าคะปลูกใส่วงล้อรถไว้งามมากๆเอาไปคั่วใส่เขียดค่ะคุณผู้ชมคั่วแกงอ่อมเขามีกลิ่นหอมแล้วก็แสบๆลิ้นค่ะกินแล้วอร่อยหากินยากนะคะในชนบทบ้านเราไม่ค่อยมีละไม่ค่อยหลงเหลือละถ้าเราไม่อนุรักษ์หรือปลูกเองนี่ก็ไม่ได้กินหรอกนี่อีกโซนนึงค่ะอันนี้โซนนี้ก็เอาไว้ปลูกผักกินเหมือนกันค่ะนี่ค่ะส่วนน้อยร้อยความสุขคุณยายเลี้ยงหลานด้วยทำช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ปลูกผักด้วยปลูกไม้ฟอกอากาศด้วยแบ่งเวลาเอาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตัวเล็กฟอร์จูนก็จะเข้าศูนย์แล้วค่ะวันที่15นี้ก็เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเข้าไปส่งตน2โมงเช้าแล้วก็บ่าย3ก็ไปรับค่ะกำลังดูตาปรับดินไว้หว่านผักนี่ค่ะผักก็ได้แล้วเดี๋ยวบ้านสวนจะไปผัดฟักทองแล้วก็คั่วเขียดนี่ค่ะตื่นเต้นกับไส้เดือนเพราะว่าไม่มีสารเคมีเนาะไส้เดือนเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนไม่มีถ้าเรามีพื้นที่มีสวนหลังบ้านถ้าเราล้อมรั้วแบบนี้แล้วเราจะปลูกอะไรก็ปลูกได้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนมันปลูกไม่ได้เพราะว่าดินมันน้ำมันจะหลากมาทางนี้เลยเวลาหน้าฝนน้ำหลากมาดินแฉะแล้วก็ไก่ค่ะเพราะว่าบ้านนอกเราจะเลี้ยงไก่เนาะพอทำรั้วแบบนี้แล้วโอ้ยสะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมเราจะปลูกอะไรก็ได้ปลูกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวของเรานี่แหละค่ะเราจะปลูกอะไรก็ได้ปลูกค่ะปลูกไว้กินในครอบครัวนี่แหละค่ะเหลือก็ขายมั่งแจกจ่ายเพื่อนบ้านให้พี่ให้น้องมั่งค่ะนี่ค่ะ
วงตุ้งดอกต้นเขียวได้ซื้อมาหวานแล้วค่ะคุณผู้ชม1ซองค่ะหวานไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่า1ซองนี่จะเยอะมากค่ะซองละ10บาทค่ะนี่ค่ะหวานเสร็จก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะประมาณ1อาทิตย์เราก็จะเห็นต้นกล้าสีเขียวแล้วค่ะ30วันหรือ45วันก็ออกดอกแล้วค่ะเดือนครึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกผักหน้าร้อนเข้าหน้าฝนไม่ค่อยประสบผลสำเร็จหรอกค่ะแต่ก็จะลองดูค่ะมีพื้นที่เหลือเนาะนี่ค่ะตรงกลางเราก็เป็นโซนไม้มงคลฝั่งนู้นก็เป็นพวกต้นหอมหอมเป้นกุ้ยช่ายนี่แหละค่ะอยู่ฝั่งนู้นพื้นที่มีประมาณนี้เราก็ซื้อผักมากินซื้อผักมาปลูกไว้กินค่ะนี่ค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็จะตามไปเยี่ยมทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ดูให้ได้สัก5นาทีหรือ10นาทีก่อนค่อยกดติดตามนะคะซับเราจะได้ไม่หลุดแล้วบ้านสวนจะตามไปเอากำลังใจไปฝากค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ